แต่ว่าหลักฐานณขณะนี้มันก็ยังมีแค่คลิปเสียงถูกต้องไหมครับหลักฐานตอนนี้มีแค่นี้แต่มันไม่ยากเลยนี่คลิปเสียงเขารับสารภาพและมีแต่เราก็เป็นเสียงของเขาถ้าถามใครถามเด็กคนหนึ่งมันก็ไม่พูดเล่นหรอกนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์จำได้ไหมครับว่าสอยนักการเมืองมาแล้วกี่คนครับแล้วนี่จะสอยอีกแล้วเหรอครับเนี่ยก็หลายคนสมควรมันเป็นหน้าที่ฮะไม่มีอย่างอื่นหรอกนะครับถ้าจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่มีหน้าที่ก็คงจะไม่ได้ทำนะครับครับก่อนหน้านี้มีทั้งคุณศิระนะล่าสุดคุณปรินาวันนี้ด้วยใครจะเป็นรายต่อไปครับเนี่ยมีคุณวิรัตกับครอบครัวแล้วก็มีคุณสำรีนะครับของภูมิใจไทยอะไรนะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับครับกรณีของคุณแรมโบ้ล่าสุดที่อาจารย์สมชัยไปร้องต่อกรรมธิการปปช.เนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับผมวันนี้ผมขอมติแล้วนะครับก็จะบรรจุเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นขาวดงที่ยื่นวันนี้ด้วยนะครับนะเสร็จแล้วก็มอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญชื่อเหลือกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยผมจะบรรจุวาระนี้เข้าในวันที่ละปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้แล้วก็สอบมันก็แยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็ผิดพรบ.เลือกตั้งผิดไหมผิดจริยธรรมไหมประเด็นที่2ก็เรียกรับทรัพย์สินประโยชน์เพื่อตนเองกับผู้อื่นผิดอาญามาตรา149และมาตรา157หรือไม่รวมทั้งผิดจริยธรรมหรือไม่นะครับก็แยกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับครับแต่ว่าหลักฐานณขณะนี้มันก็ยังมีแค่คลิปเสียงถูกต้องไหมครับหลักฐานตอนนี้มีแค่นี้แต่มันไม่ยากเลยนี่คลิปเสียงเขารับสารภาพแล้วไม่ใช่เลยว่าเป็นเสียงของเขาใช่แต่เพียงพูดเล่นๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าถามใครถามเด็กป.1มันก็ไม่พูดเล่นหรอกนะครับเมื่อถ้าผมจะถามประเด็นนี้นะครับเอามาเป็นประยงพยานอะไรประกอบเนี่ยนะฮะผมไม่จำเป็นที่ต้องไปถามคนมากมายนะฮะมันมีผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่งผมจดชื่อไปแล้วนะก็พูดประเด็นนี้แล้วก็สอบถามผู้เราฟังเชื่อไม่เชื่อโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เชื่อผมก็เอาท่านนี้มาเป็นพยานได้รวมทั้งคำถามคำตอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับชัดเจนก็ไม่เชื่อเห็นไหมเมื่อไม่เชื่อเราจะมีอะไรล่ะอย่างประเด็นก็ทำผิดพรบเลือกตั้งผิดพรบเลือกตั้งก็คือว่าในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับคุณลำโบเองก็บอกว่าหมดเงินไปทั้งร้อยล้านเงินไม่พอก็ไปขอยืมมา15ล้านต่างๆเท่านั้นนะครับอันนี้คือคำพูดของเขานะฮะไม่ใช่คำพูดของอื่นแต่ตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับการลงเลือกตั้งเขตนะฮะเขาให้ใช้เพียง 1.5 ล้านนะฮะเท่านั้นเองนะครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จผู้เลือกตั้งทุกคนนะครับก็ต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายไปยังกกต.นะครับผมจะเรียกเลขาธิการกกต.มาพร้อมพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้มันก็จะประจักษ์ชัดว่าคุณแรมโบ้เนี่ยรายงานไม่ถึงล้านห้าหรอกนะครับแต่มาพูดในรายในคลิปเนี้ยหมดเป็นร้อยล้านกว่าล้านนะครับแล้วผมก็เชื่อด้วยนะเพราะว่าไอ้นักเลือกตั้งต่างๆทั้งหลายนะครับเขาคิดว่าไอ้นี่คือการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องสู้กันนะล่มจมกันไปเยอะแยะแล้วนะครับนะหรือว่ารวยขึ้นก็เยอะแยะคือทุ่มไปแล้วก็ต่อยอดเป็นรัฐมนตรีมั่งเป็นนู่นเป็นนี่มั่งอะไรต่างก็ร่ำรวยขึ้นมาอีกอะไรต่างเพราะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งผู้ที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผู้ที่คิดว่านี่คือการลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศชื่อเสียงแถมยังนะร่ำรวยเพิ่มเติมขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรต่างมีนะเพราะฉะนั้นแค่นี้พยานหลักฐานแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะส่งไปฟ้องนะครับหรือส่งไปให้กกต.เนี่ยนะรีบดำเนินการซะนะครับ